สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันวันนี้มาเป็นคลิปเสียงนะครับเพราะพอดีติดภารกิจสำคัญแต่ก็ยังต้องเข้ามานะครับพูดคุยกับท่านผู้ชมเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันแรกของสัปดาห์ที่เรามีนัดหมายที่จะลงทุนนะครับเซตนะครับรูปแบบที่เราต้องตั้งจิตตั้งใจในการที่จะทำกำไรตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นกลับมาเปิดกันคึกคักหุ้นในเซตผังผม20ตัววันนี้ครบถ้วนเลยเพราะว่าตอนค่ำๆ2ทุ่มประมาณ2ทุ่ม25 2ทุ่ม30นาทีก็จะมีราวพัฒนาทำให้วันนี้หุ้นเราในผังเต็มสตรีมเต็มคาราเบลเลยนะครับ20ตัวก็วันนี้ขออนุญาตที่จะไม่สรุปผลของเมื่อวันอาทิตย์นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราก็พักผ่อนก็ไม่มีอะไรมากก็มีแต่ฮานอยซึ่งก็มีอยู่4ฮานอยก็เข้าบ้างหลุดบ้างแต่ว่ายังไม่เน้นหนักเท่าวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เรามีนะครับตัวเลขดีๆตัวเลขเด่นๆที่มีพลังประจำวันนำมาให้ท่านผู้ชมนำไปลงทุนนะครับหุ้นเซ็ตเช้าเซ็ตบ่ายแล้วก็หุ้นเย็น1เย็น2ก่อนที่เราจะไปดูตัวเลขของวันนี้นะครับเรามาดูฤกษ์งามยามดีกันก่อนวันนี้วันจันทร์ที่15มกราคมโอ้เหลือเวลาแค่2วันนะจะถึงวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้วของวันนี้ออกตรงกับวันที่17นะครับวันพุธที่17นะครับวันนี้เป็นที่15พรุ่งนี้16 16ยังไม่ออกก็นับไปรวมถึงวันนี้ก็เหลือแค่3วันเท่านั้นเราก็จะรู้ผลกันแล้วครับผมก็ลุ้นนะครับเลขผมจะเข้าต่อเนื่องเป็นนะครับเขาเรียกอะไรนะติดกันนะครับเป็นงวดที่5โดยเฉพาะเลขดับ4งวดยังไม่มาเลยงวดนี้รัฐบาลไทยเลขดับผมให้2กับ0นะครับแล้วก็เลขเด่นจักรราศีเลขเด่นรัฐบาลไทยก็จะมีเด่นอยู่ประมาณ4ตัวนะครับ1 5 7 8ไปจับคู่กันนะครับ1 5 7 8ไปดูในผังได้นะครับโค้งสุดท้ายออกแล้วนะครับวันนี้เป็นจันทร์ที่15มกราคมขึ้น6ค่ำเดือนยี่เดือน2นะครับเลิกบนเป็นเทวีเลิกเลิกล่างเป็นเพชฌฆาตเลิกดิถีบนเป็นราภะดิถีล่างเป็นทาสาทาสาก็หมายถึงชาวประชาชนผู้ชายผู้หญิงนี่แหละนะครับราภะแปลว่าโชคลาภฉะนั้นเลิกวันนี้วันจันทร์เลิกดีซะด้วยนะครับก็เพชฌฆาตเลิกแปลว่าผู้ทำการตัดทำการแบ่งนะครับดาวเจ้าเลิกจะเป็นนะครับดาวพฤหัสบดีดาวครูบาอาจารย์ดาวผู้หลักผู้ใหญ่ฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะมาตัดเค้กแบ่งให้นะครับวันนี้แบ่งโชคแบ่งลาภให้นะใครมือใครยาวก็สาวได้สาวเอาใครที่เชื่อใครที่ตั้งใจก็กอบโกยไปส่วนใครที่ยังไม่มีงบยังไม่แน่ไม่นอนยังลงทุนสเปสปะแล้วตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะลงทุนแบบไหนพูดง่ายตัวเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ค้นหาตัวเองให้เจอนะครับทุกเรื่องเลยรวมถึงการลงทุนด้วยเราต้องมีรูปแบบการลงทุนของเราถ้าไม่มีนะครับก็ให้ผมเป็นที่ปรึกษาได้นะครับผมมีรูปแบบที่มีประสบการณ์รายวันก็5ปีมาแล้วรัฐบาลไทยก็เข้าปีที่8นะครับวันนี้เพชฌฆาตเลิกดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพฤหัสบดีมาดูผังดาวของผมก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปดูผังแบบเซตกันผังดาวนะครับก็ดาวเจ้าเลิกก็อย่างที่บอกไปดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวการเงินเป็นดาวพระเกศเลข9วันนี้ดาวมีพลังทั้งนั้นเลยดาวพระเกศนี่ก็คูณ2เลยนะเป็นดาวที่ส่งเสริมยิ่งอยู่กับเลข5งวดนี้รัฐบาลไทยเลข59ดังมากนะอั้นไปแล้วเป็นเลขที่มีพลังแล้วก็เป็นเลขมงคลด้วยดาวการเงินเลข9ดาวพระเกศดาวโชคลาภจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1แล้วก็ดาวพระเสาร์เลข7นะครับหุ้นรอบโลกนะครับผมให้รูด5รูด7นะครับแล้วก็ให้เจาะ51 57 59 3ตัวต้องลงทุนนะครับ
ถ้าอยากจะมีโอกาสกวยคว้าถึง4เด้งเราต้องลงทุน3ตัวเผื่อไว้เพราะ3ตัวตรงเนี่ยมันเข้า3ต่อฉะนั้นเราก็นับเป็น3เด้งเผื่อเข้าข้างล่างอีกเด้งเป็น4เด้งใครไม่ลงทุน3ตัวโอกาสจะได้4เด้งก็จะต้องไปรอความหวังที่แบบที่2ก็คือให้5 7มาทั้งบนทั้งล่างแบบนั้นก็จะได้ข้างล่าง2เด้งข้างบน2เด้งนะครับเจาะไปที่ดาวพฤหัสบดีนะครับ51 57 59 3ตัว517กับ519นะครับไปดูฮานอยกับลาพัฒนาวันนี้ตั้งใจเลือกตัวเลขให้เป็นชุดเดียวกันเลยผมมั่นใจว่าเลข57ชุดนี้จะไหลยาวๆตั้งแต่หุ้นตัวแรกนิเคอิไปปิดที่ดาวโจนตอน 4:00 เลยนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวที่มีพลังนะครับเป็นดาวที่ดีดาวที่เด่นนะครับทางโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าเป็นดาวใหญ่ดาวได้ตำแหน่งเป็นประธานแห่งดาวสุปเคราะห์สุปเคราะห์ก็คือเป็นดาวฝ่ายดีฝั่งดีนะครับเป็นดาวดีแล้วก็ดาวพระเสาร์เลข7เนี่ยจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเลยคนละขั้วนะเป็นประธานอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันประธานแห่งบาปเคราะห์นะครับก็เรื่องของทุกข์นะครับเรื่องของวิบากกรรมก็ต้องยกให้ดาวเสาร์ฉะนั้นดาวใหญ่ทั้งสองดวงดาวที่มีพลังทั้งสองฝั่งผมจัดให้เลยครับวันนี้จะ5หรือ7มาฝ่ายไหนมาเราถูกรางวัลครับฮานอยกับลาวพัฒนานะรูท57เหมือนหุ้นเลยเพราะผมมั่นใจว่า5กับ7จะสลับกันมาแล้วถ้านัดหมายมาพร้อมกันไม่ยอมกันมาคู่กันก็ได้2เด้งแล้วถ้าไม่ยอมมาแค่ล่างทะเลาะกันจะไปบนด้วยก็ได้2เด้งล่าง2เด้งบนก็4เด้งไปเลยนะครับก็วันนี้ฮานอยกับเราพัฒนาก็รูท57เหมือนกันไม่ต้องงงนะครับเจาะตอนมืดผมให้เจาะ7แล้วกันตอนเช้าหุ้นเจาะ5ไปแล้วตอนค่ำนะครับตั้งแต่ฮานอยไปถึงลาวพัฒนาเลยเนี่ยเจาะที่ดาวพระเสาร์เลข7นะครับ7 1 7 5 7 9 3ตัวนะครับ7 1 5กับ7 1 9ก็ไปดูผังเซตของผมนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหุ้นเช้ามีนิเคอิลาวทีวีจีนหางเสงหุ้นบ่ายนะครับมีไต้หวันเกาหลีนิเคอิบ่ายจีนบ่ายหางเสงบ่ายเช้ากับบ่ายรวมกันเป็น9ตัวลงทุนเซต9ตัวไปก่อนนะครับเข้าเกิน5เราได้กำไรแล้วถ้ามี2เด้ง3เด้งเราได้กำไรเพิ่มอีก1เท่านะครับก็ลุ้นให้เข้าเกิน5หุ้นแล้วให้เข้า2เด้งหรือ3เด้งมากกว่า1หุ้นมีกำไรแน่นอนไปดูเซตเย็นนะครับกับเซตเย็น1กับเซตเย็น2หลังจากเรารู้ผลเซตเช้าบ่ายว่าเราบวกกำไรไปแล้วมากน้อยแค่ไหนเราก็เอากำไรช่วงเช้าเนี่ยมาลงทุนเซตเย็น1กับเย็น2เราเรียกว่าเย็น1เย็น2แล้วกันนะไม่ต้องเติม e นะมีหนังเรื่องนึง e เย็นนะ e เย็น1 e เย็น2นะครับเย็น1เย็น2นะครับเริ่มจากลาวสตาร์ต่อด้วยไทยเย็นสิงคโปร์นี่ทีเด็ดนะเข้า2เด้ง3เด้งวันก่อนเข้า4เด้งนะอินเดียอียิปต์นะครับส่วนเย็น2เราจะเริ่มจากหน่วยกาชาดนะครับหน่วยเฉพาะกิจหน่วยพิเศษหน่วยปกติแล้วก็หน่วย VP ปิดท้ายด้วยลาวพัฒนานะครับก็รูท57นะครับวันนี้ไม่ต้องสงสัยอียิปต์จะอยู่ตัวสุดท้ายหรือจะอยู่ในผังหุ้นเป็นเลขชุดเดียวกันที่เราลูดนะครับลูดหุ้นกับฮานอยและลาวเนี่ยลูดเลข2ตัวเหมือนกันเลย57เพราะผมคิดว่าถ้าเลข57มาเนี่ยหุ้นอื่นจะได้ไม่หลุดด้วยนะครับลงทุนตามผังนะครับทีมงานเอาคาถาอาจารย์ชาญขึ้นนิดหนึ่งนะครับคาถาข้อแรกท่องให้ขึ้นใจเลยนะลงทุนตามเซตตามผังตามหุ้นที่ผมกำหนดทั้งหมด20หุ้นนะครับข้อแรกลงทุนตามผังลงทุนนะครับไล่เรียงตามหุ้นตามเซตอย่างเคร่งครัดอย่ากระโดดไปกระโดดมาอย่าเอาเลขอื่นมาลงทุนแทนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลขเข้ามาจะเสียใจแล้วอย่าหยุดเล่นๆนะครับเพราะว่าไอ้ช่วงที่เราหยุดเลขอาจจะเข้าไอ้ช่วงที่เรากลับมาเล่นเลขอาจจะหลุดนะครับมันก็จะทำให้เงินในกระเป๋ามันก็จะล่องหนไปเปล่าๆนะครับเงินหายตัวได้นะครับก็ลงทุนข้อที่1ลงทุนตามที่เรามีกติการ่วมกันลงทุนตามรูปแบบที่ผมกำหนดนะครับตามเลขตามหุ้นที่ผมเลือก
นะคุณลงทุนครบ20หุ้นคุณจะลงทุนหุ้นอื่นเพิ่มเราไม่ว่ากันลงได้มากกว่า20ตัวนะครับแต่ผมเลือกมาให้20เพราะผมคิดว่า20ตัวเนี่ยเด่นแล้วนะครับข้อที่2เมื่อลงทุนเสร็จแล้วเราก็มาลุ้นกันเรามีโอกาสถูกที่เนี่ย1เด้งถึง4เด้งแล้วถ้าเกิดว่านะครับเขาเรียกว่าราชรถมาเกยถึงหน้าบ้านนะครับคุณอาจจะถูก6เด้งเหมือนวันก่อนนะครับถูกทุกอย่างเลยนะทั้งลูดทั้งเจาะทั้ง3ตัวตรงนะครับเข้าเจาะบนล่างอีกเป็น6เด้งนะครับวันศุกร์มีคนถูกไปแล้วข้อที่2เราลุ้นนะครับดูอย่างคาถาที่ขึ้นหน้าจอนะข้อ2ลุ้นมีโอกาสลุ้นเสี่ยงโชคลุ้นโชคถึง1เด้งถึง4เด้งลุ้นกันนะครับหลากหลายแล้วก็มีโอกาสได้ตั้งแต่จากน้อยไปหามากเลยนะครับข้อที่3เมื่อหุ้นไหนหลุดหุ้นไหนไม่เข้าหุ้นตัวต่อไปต้องแทงทบแทงเพิ่มเราจะได้หุ้นในตัวที่หลุดก่อนหน้านี้กลับมาได้ทุนคืนบวกกำไรเมื่อทำครบ3ข้อแล้วข้อที่4ก็คือกลับไปเริ่มทำเหมือนข้อแรกลงทุนสตาร์ทที่เหมือนข้อแรกไม่ต้องทบไม่ต้องเพิ่มลงทุน1หน่วยก็ลงทุนไปตาม1หน่วยจะทบต่อเมื่อนะครับมีการหลุดมีการเสียเพราะเราต้องการเอาที่เสียคืนนะครับเราก็ต้องแทนเพิ่มให้มากกว่าเดิมนะครับ4ข้อนี้นะครับจำท่องใจไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนนะครับแล้วเราจะได้เงินนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับวิธีการที่ทำได้จริงเห็นผลนะครับได้จริงไม่ได้จริงลองเข้ามาดูในกลุ่มนะครับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนี้ทุกวันบอกให้หยุดเสาร์อาทิตย์ยังไม่ยอมหยุดเลยได้ทุกวันก็ไม่ยอมหยุดนะครับก็อยากให้พักกันบ้างโอเคมาดูผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้อาจารย์โอนะครับให้นะครับผังวันจันทร์นะครับฮานอยพิเศษเด่น3กับ2เจาะ3เจาะ22นะครับ29 3503 22 29 3503ฮานอยปกตินะครับเด่น7กับ4นะครับเจาะ5 1 3 2 4 4แล้วก็7 4ฮานอย VP นะครับเด่น9กับ6เจาะ6 0 3 9 1 9 3 6แล้วก็ลาพัฒนานะครับเด่น7กับ3เจาะ7 3 3 2 1 9 8แล้วก็8 7ทวนอีกทีนะครับลาพัฒนา7 3 3 2 1 9 8 7ก็ครบแล้วครับผังแบบเซตของอาจารย์ชาญแล้วก็แบบเจาะของอาจารย์โอวิษณุนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาจัดคลิปนะครับเหมือนเดิมนะครับมาพบกันเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปผลผังให้ว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ย57นะครับจาก20หุ้นเข้าเกิน11หุ้นไหมมี2เด้งกี่หุ้นมี3เด้งกี่หุ้นถ้ามี2เด้งเยอะๆ3เด้งเยอะกำไรล้านเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็มาพบกันตามปกติส่วนวันนี้นะครับถึงวันนี้ไม่ได้มาจัดคลิปเต็มรูปแบบนะครับมาเสียงเพื่อที่จะมานะครับเป็นกำลังใจวางตัวเลขให้ท่านมีตัวเลขไปลงทุนทำกำไรกันก็ในกลุ่มผมยังเข้าไปช่วยบิวเหมือนเดิมนะกลุ่ม LINE VIP ตั้งแต่หุ้นเช้าเที่ยงบ่ายไปถึงช่วงนะครับฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเลยเราจะได้ช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยวางแผนกันนะครับสมาชิกที่นะครับสนใจนะครับถ้าลงทุนคนเดียวแล้วมันไม่มีที่ปรึกษาหรือแนวทางยังไม่ชัดเจนลงทุนบางทีหุ้นหลุดก็ยังนะครับตกใจผวาอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จะลงทุนต่อตัวไหนดีก็เข้ามาในกลุ่มให้ผมแนะนำให้นะครับเข้ากลุ่มนะครับแจ้งเลยมีค่ากลุ่ม500บาทก็หารมาแล้วตกวันละ16บาท50ไม่ถึงค่ากาแฟเย็น1แก้วด้วยนะครับเดี๋ยวนี้กาแฟก็ถูกสุดก็20บาทนะครับกาแฟเย็นก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถแนะนำตัวเลขที่วิเคราะห์มาสร้างกำไรให้คุณได้เนี่ยก็ลองเข้ามาผมให้สมาชิกที่ดูคลิปเนี่ยช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปละว่าเวลาถ้าอยู่ในกลุ่มแล้วมีโชคก็เข้ามาพิมพ์ว่ามีโชคกันบ้างนะครับสมาชิกบางคนที่เขาไม่เชื่อมั่นหรือเขาไม่แน่ใจเขาจะได้นะครับลองเข้ามาดูในกลุ่มว่าในกลุ่มเนี่ยเข้ามาคุณจะเห็นนะครับว่าเขาโพสต์นะครับข้อมูลเวลาเขามีโชคมีลาภแล้วเขาถูกรางวัลกันเยอะๆนะครับ
ก็สามารถติดต่อ call center ได้นะครับวันนี้วันจันทร์ call center ทำงานตามปกติ call center จะทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์ก็ถ้าอยู่ในไลน์ call center ก็ฝากข้อความไว้ call center สะดวกก็จะเข้ามาอ่านมาตอบแล้วก็เข้ามาดำเนินการนะครับจะรีบเข้ามาดำเนินการให้อย่างเร็วที่สุดนะครับจันทร์ถึงเสาร์เราจะทำงานกันตามปกติอาทิตย์หยุดพักผ่อนทีมงาน1วันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ากลุ่มได้ทั้งรัฐบาลแล้วก็รายวันเพราะว่ารัฐบาลก็มีผมจัดรายการช้าโค้งสุดท้ายหรือตัวเลขสรุปนะครับราศีที่จะมีโชคเล็กน้อยชุดเนี่ยแต่ในกลุ่มรัฐบาลเนี่ยผมวางไว้ล่วงหน้าแล้วสรุปให้ทุกวันอยู่แล้วเข้าไปพูดคุยด้วยเพราะว่าในกลุ่มมันจะมีความเป็นพิเศษคุณต้องรีบไปลงทุนใกล้ๆลอตเตอรี่ออกคุณอาจจะซื้อไม่ทันซื้อได้ราคาไม่ดีจะมืออั้นนะครับฉะนั้นการที่เราเข้ามาในกลุ่มเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะว่าถ้าคุณได้อัตราการจ่ายครึ่งเดียวเนี่ยเงินคุณหายไปหลายพันนะเพราะว่าบางทีคุณแทง10บาท5บาทอย่างเงี้ยคูณ90 95แต่จ่าย45เนี่ยมันหายไปเยอะนะครับผมว่ามาเสียค่ากาแฟแล้วก็ได้ตัวเลขล่วงหน้าไปกันดีกว่านะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลก็แอดไลน์นะครับติดต่อ call center แจ้งความประสงค์เข้ากลุ่มได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่ไม่ก็มีโชคแล้วอยากมีโชคว่าเป็นที่17เนี่ยผมแนะนำให้เช่ากระจกพระราหูเพื่อเสริมโชคลาภใครมีโชคแล้วจะยิ่งปังบางคนโพสต์ใต้คลิปนะถูก 3-4 งวดติดแล้วเช่ากระจกไปแล้วก็ยิ่งปังปังขึ้นนะครับเช่าไป5บานนะครับติดที่หน้าประตูนะครับดึงดูดทรัพย์นะครับดึงดูดโชคหน้าห้องน้ำก็เรื่องของการเงินห้องครัวก็การงานห้องนอนก็เรื่องของความรักนะครับหน้าบ้านถ้ามีเสามีต้นไม้ก็ติดด้วยเราจะได้นะครับพลิกร้ายกลายเป็นดีแก้ไขปัญหาและอุปสรรคถ้าไม่มีเสาหน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านเสริมความมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวและบ้านของเรานะครับอย่าลืมนะครับเอาหนังสือไปเป็นตัวช่วยผมเขียนรายละเอียดไว้หมดแล้วละเอียดยิบเลยนะครับส่วนรายการใน YouTube แล้วก็ใน LINE เนี่ยผมจะมาสรุปแล้วก็จะมาเน้นให้ทีนะครับเพื่อให้ดูในหนังสือแล้วเนี่ยเราจะได้นะครับมีความหลากหลายที่จะมีตัวเลขที่มีพลังนำไปลงทุนนะครับท่านที่จะดูดวงจะสั่งกระเป๋านะครับการเงินโชคลาภที่ผ่านการผ่านพิธีเข้มขังของเงินพระจันทร์รวมถึงจะเป็นเบอร์มงคลนะครับการเงินโชคลาภก็ติดต่อ call center ได้เลยสอบถามนะฮะขอดูรูปแล้วก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเรื่องของราคาหรือเรื่องของนะครับวิธีการใช้ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับหิน85หินนะครับมงคลต่างๆก็สามารถติดต่อกับ call center ได้นะครับพรุ่งนี้เราพบกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเข้ามาจัดรายการปกติแล้วก็จะนำผลมาสรุปแล้วก็จะมานะครับมาชี้ในรายละเอียดสำหรับท่านที่อยู่ใน YouTube ไม่ได้อยู่ในกลุ่มว่าควรจะลงทุนแบบไหนและที่คุณพลาดแล้วเพื่อนที่เขาได้กำไรกันเนี่ยเขาลงทุนแบบไหนกันพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับวันอังคารวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์57จะทำงานขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับตลอดทั้งวันเลข57ไหลดีๆไหลๆเด้งนะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคพบกับผมได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะครับนี่ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ